สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวการย้ายตัวนะฮะทั้งยืนยันแล้วก็ข่าวลือของทีมใหญ่ๆนะครับราชบุรีได้บิ๊กเนมจากลีกมาเลเซียยะโฮดารุตะซิมนะครับบุรีรัมย์นักเตะต่างชาติคนใหม่มาถึงแล้วหรือแม้กระทั่งเมืองทองกับเบนจามินเจมส์เดวิดโอ้โหทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หลังดูคลิปจบนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับให้กับช่องเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ยเท่าที่พี่เช็คมาเนี่ยแฟนๆที่ติดตามตัวดูบอลไทยกันเนี่ยแม่กดติดตาม Subscribe YouTube เนี่ยกันไม่ถึง 50% เลยด้วยซ้ำไปนะครับที่ดูคลิปกันมาทุกวี่ทุกวันเนี่ยถ้ารักการติดตามกันก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับไปเริ่มอัปเดตนะฮะการเสริมทัพของกิเลนพยองกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมความเคลื่อนไหวของเมืองทองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าหลังจากได้ตัวเจริญศักดิ์วงกรจาก BG มานะครับดีลต่อไปที่สโมสรเตรียมประกาศคือดีลของการนรินทร์ถาวรศักดิ์นะครับกองกลางที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเมืองทองย้ายมาหลังจากหมดสัญญากับการท่าเรือครับซึ่งนอกจากในรายของการนรินทร์แล้วนะครับปัจจุบันเมืองทองก็กำลังเจรจาการดึงตัวนะฮะ3นักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างริวยะฟูกุชิมะนะครับแบ็กซ้ายวัย20ปีของอุรุวะเรสนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับทีมนี้นะฮะแล้วก็มาซ้อมกับเมืองทองเป็นเวลา3สัปดาห์นะฮะจนมีข่าวออกมาว่ามาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยประทับใจแข้งสายเลือดซามูไรเลือดบูชิโดรายนี้อยากได้มาประจำการกราบซ้ายแทนวัฒนากรสวรรค์นครที่ย้ายไป BG นะครับผมซึ่งผมได้มีโอกาสเห็นคลิปการอุ่นเครื่องนะครับของแบ็กซ้ายอย่างริวยะฟูกุชิมะผมว่าเอาจริงๆสามารถดันจนเป็นแข้งแบ็กซ้ายตัวหลักให้กับเมืองทองได้เลยนะครับต่อมาดีลที่2นะฮะนั่นคือดีลของโจนาธานเข็มดีนะครับประกันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กดีลนี้เนี่ยถ้าคุยกันเรื่องของค่าเหนื่อยลงตัวก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีการเสนอไปแล้วรอบนึงแต่ค่าเหนื่อยแพงหูฉี่เลยนะฮะแต่จะมีการกลับมาคุยอีกรอบกันในสัปดาห์นี้ดีไม่ดีวัน2วันนี้แหละครับจะกลับมาคุยกันเพื่อตกลงหาค่าเหนื่อยที่ลงตัวให้ได้เพราะเจ้าตัวก็สนใจในการย้ายมาซบเมืองทองเหมือนกันคนสุดท้ายที่อยู่ๆก็โผล่มามีข่าวกับเมืองทองคือเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับโดนเอฟเฟกต์จากการย้ายมาของปฐมพลและวรชิตแบบเต็มๆกับการที่ถูกย้ายมาการท่าเรือทำให้เบนเองอาจจะต้องโบกมือลาการท่าเรือเพื่อหาโอกาสลงเล่นดังที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีข่าวว่าเมืองทองก็พร้อมที่จะปล่อยยืม3แข้งนะครับอย่างวงศกรชัยกุลเทวินสหรัฐกัญญาโรจแล้วก็ภูมินแก้วตาไปหนองบัวพิชยะในเลกที่2โดยที่เอาจริงๆแล้วหนองบัวก็กำลังจะได้หัวหน้ากุนซือคนใหม่เหมือนกันซึ่ง3คนนี้ที่มีการปล่อยออกเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็จะลงตัวกับการที่ปล่อยออกแล้วก็จ่ายให้กับนักเตะคนใหม่นั่นเองนะครับแต่ล่าสุดสถานการณ์ของเบนกับเมืองทองเนี่ยก็อาจจะยังไม่จบนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเพจของพี่บีบางประกงเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของเบนจามินเจมส์เดวิดแล้วก็บิ๊กเสือจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับผมได้มีการต่อสายตรงเลยนะครับไปที่บิ๊กเสือตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับเบนและยังไม่ได้รับการติดต่อจากการท่าเรือหรือทีมอื่นเลยคิดว่าถ้าเบนจะย้ายทีมเนี่ยก็ต้องมาคุยกับตัวเป็นคนแรกแต่ณตอนนี้เบนยังไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่พอจะอัปเดตได้เนี่ยผมได้มีการสอบถามไปยังเบนจามินเจมส์เดวิดเหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ได้พูดคุยกับน้องเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวเนี่ยก็คงกำลังได้มีการพูดคุยนะครับตัดสินใจรวมถึงแน่นอนว่าออฟเฟอร์นี้น่าจะกำลังมีการดำเนินการอยู่แต่ณวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่ชัดเจนออกมาสรุปเลยละกันว่าดีลของเบนกับเมืองทองตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยแบบเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเบนกับเมืองทองจะมีการติดต่อไปหาบิ๊กเสือในการอยากย้ายและเมืองทองอยากได้และคุยอย่างจริงจังผมเชื่อว่าโอกาสและความเหมาะสมนั้นเปิดกว้างแน่นอนนะครับต่อกันที่ราชบุรีหน่อยนะฮะราชันมังกรนะครับหลังจากแยกทางกับราฟาเอลเจนเซนประกันหลังชาวบราซิลวัย34ปีนะครับเพราะว่าหมดสัญญาเนี่ยก็เริ่มมีขยับขาเข้านะครับล่าสุดปิดดีลแล้วยืมตัว2แข้งจากยะโฮดารุตะซิมนะครับซาฟาวีราชิดนะครับปีกมาเลเซียในโควต้าอาเซียนนะครับแล้วก็
มุสซาซิเดเบ้นะครับผมก็เป็นตำแหน่งของริมเส้นที่ค่อนข้างมีความเร็วที่ดุดันเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกในริมเส้นนะครับให้กับโคชาบิโมโลได้เลือกใช้ในเลกที่2นะครับก็อย่างในลายของซาฟาวีราชิดเนี่ยคนไทยคุ้นอยู่แล้วครับเคยปั่นป่วนเกมรับของทีมชาติไทยอยู่หลายครั้งส่วนมุสซาซิดิเบ้เนี่ยก็เป็นนักเตะมาลีนะครับในวัย28ปีเจ้าตัวนี่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่สเปนตั้งแต่อายุ12นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่แดนกระทิงดุเป็นเวลาถึง15ปีเต็มนะครับก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับยาโฮเมื่อเดือนมกราในปีนี้เองทำให้การสื่อสารกับโค้ชชาบี้โมโลที่เป็นคนสเปนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนอกจาก2คนนี้ที่กำลังมาค้าแข่งในไทยเนี่ยสื่อฝั่งมาเลย์ก็ประโคมข่าวนะครับทางด้านของรามาดานไซฟูล่าริมเส้นดาวรุ่งวัย21ปีของยะโฮเนี่ยมีโอกาสจะมาไทยลีกเหมือนกันโดยข่าวจากมาเลย์เขาบอกว่าสโมสรที่สนใจเนี่ยคือ BG ปทุมครับที่ก่อนหน้านี้มีแต่ข่าวปล่อยออกซึ่งข่าวนี้ก็ยังคงต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าของดีลจากฝั่งไทยไว้ถ้าผมมีอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังละกันนะครับส่วนทีมสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยวีรัมยูไนเต็ดหน่อยละกันนะครับอัปเดตสั้นๆตอนนี้ฮาริสวูสคิดนะครับกองหน้าชาวสโลเวเนียอดีตนักเตะนิวคาสเซิลแล้วก็ดีกีที่เล่นในยุโรปเดินทางถึงไทยแล้วก็เดินทางถึงวีรัมแล้วนะฮะตรวจร่างกายเรียบร้อยเจ้าตัวก็ถูกแฟนบอลที่วีรัมจับภาพเอาไว้นะฮะขณะที่ทักทายกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นเดยานเอเย่นที่พาเขามารวมถึงในรูปนี้ก็ดูเหมือนเป็นโกรันคาวซิชเหมือนกันนะครับผมส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าเร็วๆดีแน่นอนเพราะว่าน่าจะมีการฝึกซ้อมเกิดขึ้นนะครับก็นี่เป็นการอัปเดตตลาดซื้อขายเขาเรียกว่าวีคแรกอย่างเป็นทางการแบบปิดลีกนะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆกันถ้าชอบอย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เอาวิธีไหนก็ได้ครับช่วยสนับสนุนเราเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องรักกันกดติดตามกันด้วยแล้วกันนี่คือทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ